าจะไปงานคืนนี้จริงๆเหรอนึกว่าอาร์ตจะไม่ถามหาฉันแล้วก็อาร์ตเหนื่อยไปพักตอนถ่าขับรถก็โอเคแล้วเจ้าภาพเขาเอ่ยปากชวนเองขนาดนั้นเนี่ยถ้าทำไม่ไปก็คงเสียมารยาทแย่แล้วหาเสื้อผ้าทันเหรอคะโอ้สบายทีมชุดไทยเนี่ยนะนี่เดี๋ยวถาจะใส่เสื้อลายดอกนะกางเกงขากล้วยแล้วก็เอาผ้าขาวม้าลายตารางนั้นมาปูเนี่ยยังไงไทยๆเลยไหมแล้วแต่เลยค่ะเออแล้วเดี๋ยวจะให้ถามแล้วกี่โมงอาร์ตว่าต่างคนต่างไปดีกว่าค่ะไหนๆถาก็เป็นแขกแล้วไปตามเวลาแขกรับเชิญดีกว่าค่ะโอเค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 ไปนะบ๊ายบายบายอ่ะแล้วอย่าลืมแต่งตัวสวยๆนะค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติมาทานของว่างหรือยังครับเดี๋ยวสักครู่งานก็จะเริ่มแล้วนะครับมาสักครู่นะครับคุณแม่ครับคุณหญิงโรสกับคุณเพนนีมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวฉันไปต้อนรับเองจอยเดี๋ยวไปดูซิว่าพิมมี่แต่งตัวคุณแนนได้ทีเสร็จหรือยังได้ค่ะเดี๋ยวไปดูซิว่าพิมมี่แต่งตัวคุณแนนได้ทีเสร็จหรือยังเพื่อก็เจ๊บอกว่าอยู่ว่าแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอเปิดตัวอยู่ดีไม่ใช่ว่าแต่งเสร็จแล้วก็มารับแขกไปเรื่อยเมื่อไหร่ฉันว่านะสงสัยคงตื่นเต้นจนลืมตัวทำยังไงก็เพิ่งทำงานนี้เป็นงานแรกนั่นแหละหูไม่ไหวนี่ถ้าเผื่อว่าคุณแม่เนี่ยนะไม่ติดว่าต้องไปต้อนรับยายคุณหญิงโรสแมรี่อะไรเนี่ยนะฉันเนี่ยจะคาบข่าวที่แกนินทาเจ้านายเอาหน้าเลยสาวเงาแต่งตัวก็เกินเรื่องเกินงานมันดึงสบายหลุดเลยอย่านะอย่าเล่นกับข้าอย่างนี้นะเพอร์เจอร์เจ๊สวัสดีครับคุณหญิงโรสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงานดูใช้ได้นะคะแต่ผมอยากให้คุณหญิงได้ดูงานที่เต็มรูปแบบด้านในก่อนนะครับเสร็จแล้วครับค่ะเต็มครับสงสัยเขาจะร้อยอุบัติทั้งคืนนะคะคุณแม่สวยจังเลยอ่ะตายคุณหญิงโรสสวัสดีค่ะดีใจจังเลยค่ะเราไม่ได้เจอกันนานๆ นะคะจริงด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคุณนาสวัสดีจ้าหนูเพนนีมากันเหรอคะค่ะนี่ก็แขกในงานมากันเต็มเลยอ่ะยังไม่เห็นเจ้าของงานเลยค่ะแล้วคุณหญิงเนี่ยได้เจอคุณนายนาทีหรือยังคะก่อนหน้านี้ได้เจอมา 2-3 ครั้งแล้วค่ะเจอกับลูกเพนนีค่ะแหมน่าอิจฉาจังดูสิคะคนขึ้นค่อนงานเนี่ยยังไม่มีใครได้เจอคุณนายนาทีเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะได้พบพร้อมๆกันแล้วค่ะแต่เพนนีว่าตอนนี้คุณป้าหาอะไรรับประทานก่อนดีไหมคะดีจ้ะนี่ลูกเพนนีต้องเล่าให้ป้าฟังนะคะว่าคุณนายนาทีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้ค่ะพี่โบครับผมฝากดูแสงฝั่งนี้หน่อยมันดูมืดๆไปครับเป็นไงบ้างเรียบร้อยไหมเรียบร้อยพี่สวยดีเดี๋ยวจะมีการแสดงบนเวทีนะเสร็จแล้วก็เปิดตัวคุณนายนาทีจากบนระเบียงเดินลงมามีนางรำโปรยดอกไม้แล้วก็ตามคิวที่เราวางไว้เลยจัดไปสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขออนุญาตแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการก่อนนะครับถึงแม้ว่าทุกท่านจะรู้จักผมแล้วก็ตามนะครับผมเมฆาอัมพรวงศ์ครับบรรณาธิการบริหารนิตยสารสกายครับขอบคุณครับขอบคุณครับและณบัดนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านจะได้พบกับทายาทคฤหาสน์ศักดาดำรงแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนายนาทีศักดาดำรงครับผมอ
คุณนี่คุณอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ต้องขอประทานอภัยคุณหญิงโรสด้วยนะครับเพราะผมมองไม่เห็นจริงๆนี่อุ๊ยคุณหญิงโรสคือแม่ของฉัน ส่วนฉันมีชื่อว่าผมว่าคุณอย่าเพิ่งพูดตอนนี้ดีกว่านะเดี๋ยวคุณจะพลาดโอกาสเปิดตัวของคุณในทีนะนายคะเชิญทางด้านนี้ค่ะคุณหญิงฟ้าจะแนะนำให้รู้จักกับคุณหญิงวิภาดาคุณสุมนาดร.มนตรีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวต้องขอประทานโทษนะคะเดี๋ยวขอตัวคุณนายไปด้านนู้นสักครู่นะคะค่ะเชิญค่ะคุณนายอันนี้เลยค่ะอันนี้คุณชายเชิงชาญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายนาทียินดีที่ได้รู้จักนะครับเช่นเดียวกันครับเพิ่งกลับมาเมืองไทยคงยังไม่ทราบว่าผมคือคุณชายเชิงชาญงั้นเรียกสั้นๆว่าคุณชายก็ได้ครับครับคุณชายตามสบายนะครับขอให้สนุกกับงานคืนนี้ครับสนุกมากครับเป็นการจัดงานที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับ ผมทราบมาว่านอกจากคฤหาสน์ศักดาดำรงเนี่ยจะสวยงามและคลาสสิกแล้วท่านทูตราชันคุณพ่อของคุณเนี่ยยังเก็บสะสมของเก่าไว้มากมายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นโอกาสหน้าผมต้องขออนุญาตเยี่ยมชมนะครับเพราะผมเองก็สะสมของเก่าไว้เยอะเหมือนกันยินดีนะครับถ้าคุณจะแวะไปดูพิพิธภัณฑ์เล็กๆของผมที่บ้านขอตัวสักครู่นะคะคุณชายเชิญครับเชิญตามสบายค่ะสวัสดีค่ะคุณมีละคุณวีระเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ส่งออกประเทศไทยเลยนะคะคุณสุชาดาค่ะเชิญค่ะเจ๊เจ๊อะไรเตรียมพร้อมหรือยังอีก10 นาทีภาพเป็นจองพร้อมนะดูนู่นดิอ้าวพระเกศมาได้ยังไงอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเจ คุณนายนาทีกาลเกศฉันไม่ได้เตรียมชุดไทยไว้ให้หล่อนอย่ามาเสนอหน้าไปช่วยลุงหวังดูแลของชำร่วย
ไปดีทัศน์ภาพคุณนายนาทีเป็นแม่ทัพอียิปต์เหรอเปล่าค่ะกำลังหาอยู่เนี่ยว่ามาได้ไง